ไปดูสถานการณ์ของ Air Force Sentan FC กันหน่อยครับทีมบ๊วยของไทยลีก1ที่ดีขึ้นมาเล็กน้อยฮะหลังจากที่เฉือนเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์ FC ในเกมล่าสุดไป1-0ทำให้เพิ่มจาก8คะแนนเป็น12แต้มก็ยังมีลุ้นในการหนีตกชั้นแบบเล็กๆตามทฤษฎีเจสันบ้าบอกว่าถ้าตามทฤษฎีเนี่ยมีโอกาสรอดตกชั้นครับก็เหลืออีก9นัดมีแต้มให้เก็บอีก18คะแนนตอนนี้Air Force มี12แต้มนะครับถ้าเก็บทั้งหมดได้น่าจะมี33คะแนนเราลองคิดดูเนี่ยครับผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะพอนะเพราะว่าแต้มของ Air Force เนี่ยที่เก็บมากินบุญเก่ามีเพียง12แต้มใช่แล้วถ้าเก็บหมดเลยเนี่ยผมว่าก็คงไม่พออยู่ดีใช่ฮะก็คือปัญหาของ Air Force เนี่ยมันกลายว่ามีมานานมากจนแบบว่าครับใครๆก็กาชื่อ Air Force ทิ้งหมดแล้วกับการที่จะลุ้นหนีตกชั้นเพราะว่าด้วยคะแนนแล้วก็รูปฟอร์มการเล่นสถานการณ์ภายในทีมไม่ได้ดีขึ้นแต่เพิ่งมาฟื้นเนี่ยนัดเนี้ยทั้งที่แบบว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะฟื้นได้แต่ปรากฏว่าก็ทำได้แต่ก็อีก9เกมถ้าเจสันบาวอย่างนี้พูดแบบนี้ครับลูกทีมก็น่าจะสู้กันอยู่โอ้โหแต่ว่าโปรแกรมถือว่าค่อนข้างโหดนะโหดมากมีเชียงรายนะหนึ่งในนั้นมีโอ้โหบุรีรัมย์มีแบงคอกใช่ครับโอ้โหก็จะเจอแบบว่าโปลิสเทโร บีจีแบงคอกและบุรีรัมย์ติดกันแบบโปรแกรมนี้แบบ4นัดแบบนี้ติดกันแบบโหดมากก็เหนื่อยใจเหมือนกันเหนื่อยใจแทน9นัดใช่ต้องเก็บให้ได้ทั้งหมดเนี่ยผมว่ายากมากเลยใช่ฮะ